ก็ไลน์นี้สำหรับมือใหม่นะครับเรียกสตรัคเจอร์ถ้ามือเก่าเราก็นอนได้หรือจะอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้ช่วยงานเรียกสตรัคเจอร์ให้มันถอดแบบได้ส่งไปแคลที่โรบอทได้ส่งไปทำแผนงานได้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้รีวิวที่ช่องของ Property Site นี่สำหรับมือใหม่แบบใหม่โอ้สดๆซิงๆเลยนะถ้าไฟล์เป็น2020ใช่ไหมมันจะเอาเรวิต2019มาเปิดไม่ได้เรวิตไม่มีนะไม่มีเซฟแอปเซฟดาวเวอร์ชันเอาเสียของเรวิตคือถ้าคุณจะปรับอะไรอ่ะคุณต้องคลิกที่ออบเจกต์นั้นยังไม่รู้วิธีสลับหน้าจอนะผมกดอัลเทอร์เนทกับแท็บอู้ตายแล้วไหนโควิดไม่งั้นผมคงต้องมาโนฐานล่างสีเทาคือชื่อ Family นะสีขาวคือชื่อไทยฟังไว้ก่อนคนหูขึ้นเรื่อยๆกดชิปค้าแล้วก็สโกมอสเป็นการหมุนมันจะมีเส้นวิควาแรงด้วยเดี๋ยวทำแล้วก็เดี๋ยวส่งไปลบเอาหัดใช้ข้อมือคลิกนั่นคลิกนี่ตามที่ผมพาทำอ่ะเออมันจะค่อยๆซึมไปทีละนิดทีละนิดว้าวโอเคอันนี้คีย์ลัดตัวที่หนึ่งในเวลาคลิกเลือกวัตถุในเรวิตอ่ะปกติแล้วมันจะต้องเอาเมาส์ไว้ที่ขอบแบบนี้นะพอคลิกปุ๊บมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ช่อง property ก็จะเปลี่ยนจะบอกว่าที่เราคิดคืออะไรเทเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ่ะเสาเสร็จอ่ะกดเซฟสักทีหนึ่งวิธีการทำงานที่ดีคุณจะแถบล่างก็สตั๊กเจอร์นะครับแอดสตั๊กเจอร์คอลัมน์เราคลิกทีหนึ่งปั้งแล้วข้อสอบทุกต้นแล้วมันจะไม่ใส่ซ้ำด้วยตัวไหนใส่แล้วมันจะไม่ใส่ให้บางคนก็รอบริษัทจะให้เราลงให้แต่บางคนหลายคนที่แบบว่ามาเรียนจากไลฟ์หรือเรียนจากยูทูบเนี่ยก็สุดยอดผมว่าสุดยอดกว่าสุดยอดผมว่าสุดยอดกว่าผมว่าความรู้แบบดีๆฟรีก็มีอยู่เยอะความรู้ในคอร์สออนไลน์ผมดีกว่าเยอะ ตรงไหนนี่เสามีกริดมันจะใส่คานให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับสำหรับไลน์นี้คงลาไปเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันครับบ๊ายบายครับฝันดีทุกท่านครับสวัสดีครับ